ก็ความนอบน้อมยังมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอกราบน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกคนที่เคยสอนเคยแนะเคยนำซึ่งหมายมีพระอุปัชยะหลวงปู่ครูบาพรหมวัดพระพุทธบาทตักพระเป็นต้นGood morning. Good morning. อรุณสวัสดิ์ธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมา พระครูสุพัฒนาเขมคุณหรือว่าดุลุงเกษมได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งธรรมะรับอรุณหรือธรรมะในยามเช้าอากาศที่สดใสใจที่เบิกบานคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ในโลกนี้ไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตแล้วก็เกิดอีกตายอีกแต่เมื่อเรารู้ว่าการเกิดการตายมันเป็นเรื่องของธรรมดาของปุถุชนใช้คำว่าธรรมดาของปุถุชนไม่ธรรมดาของพระอริยบุคคล ปุถุชนแปลว่าผู้ที่แน่นหนาด้วยกิเลสอริยบุคคลแปลว่าผู้ที่มีความประเสริฐฉะนั้นนะคนเรายังเสวยกิเลสกรรมวิบากอยู่เราก็ยังเป็นปุถุชนอยู่การสร้างคุณงามความดีนั้นมุ่งหวังเพื่อไปเป็นอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งนี่เราจึงได้สร้างความดีกันไว้เพื่อหวังเป็นอริยบุคคลถ้าหากเรายังไม่ได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการที่จะเป็นปุถุชนก็ยังเป็นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบแต่ถ้าเราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลอันนี้คือแนวทางในพระพุทธศาสนามีสองทางคือทางที่เป็นปุถุชนกับอริยบุคคลเนี่ยแต่ศาสนาอื่นคงไม่มีแล้วคำว่าอริยบุคคลคือบุคคลที่ไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสที่เบาบางแล้วหรือมุ่งหน้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วนั่นคืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปจึงจะเป็นอริยอย่างที่เรามักจะใช้คำว่าพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์นี่คือพระสงฆ์ผู้ที่พ้นจากคำว่าสมุติสงฆ์แล้วคือได้พูดเสมอว่าพระสงฆ์มีอยู่สองประการพระสงฆ์ที่กำลังปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานยังไม่ได้อริยบุคคลหรือยังไม่ได้โสดาบันเป็นต้นก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเรามองเห็นพระสงฆ์ทั่วไปก็ไม่ได้เหนืออะไรไปจากคำว่าชาวบ้านแต่ที่เหนือก็คือเพศที่แตกต่างจากชาวบ้านและศีลที่แตกต่างจากชาวบ้านมีเพศดีมีศีลดีฉะนั้นจึงเป็นพระที่น่ากราบน่าสักการะน่าบูชาแต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วก็เป็นธรรมดาฉะนั้นการที่บวชเป็นพระแล้วท่านก็มุ่งหวังที่จะไปสู่อริยบุคคลอริยมรรคอริยผลแต่ถ้าหาว่าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ได้ไปนะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแหละที่จะแกะคำว่าปุถุชนออกจากขันธสันดาน
ให้กลายเป็นอริยบุคคลฉะนั้นการเจริญสมถกรรมฐานก็ยังไปเป็นอริยบุคคลไม่ได้ฉะนั้นปุถุชนจึงมีอยู่ทั่วไปอริยบุคคลจึงหายากเหลือเกินฉะนั้นเราว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นอริยบุคคลนั้นก็มีอยู่บางทีเราก็รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นท่านเป็นท่านก็ไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นอริยบุคคลนะหรืออาตมายังไม่เป็นนะอาตมาเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ท่านจะไม่บอกใครเมื่อท่านรู้ท่านถึงท่านก็รู้เฉพาะตนเป็นปัจจตังเท่านั้นเองฉะนั้นเราจึงมองไม่ออกว่าครูบาอาจารย์รูปหนึ่งรูปใดที่เป็นบุคคลที่เป็นปุถุชนหรืออริยบุคคลถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ถือว่าท่านก็คือพระอริยบุคคลแต่จะถึงชั้นไหนเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครจะเข้าไปล่วงรู้ในการกระทำการปฏิบัติของท่านได้แต่ท่านรู้ของท่านเองว่าถึงหรือไม่ถึงฉะนั้นปุถุชนเนี่ยจึงอยู่ในทุกๆศาสนาศาสนาไหนก็มีศาสนาพุทธก็มีปุถุชนพวกเราทั้งหลายก็เป็นปุถุชนผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่บรรลุธรรมอะไรก็ต้องเป็นปุถุชนเราอย่าคิดว่าผมไม่มีกิเลสฉันไม่มีกิเลสไม่ได้มีทุกคนถ้าคนไม่มีกิเลสก็คือพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีกิเลสส่วนพระโสดาบันมีไหมมีกิเลสอยู่แต่เบาบางสกิทาคาก็มีอยู่อนาคาก็มีอยู่แต่อรหันต์เท่านั้นที่หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยคืออริยบุคคลที่สูงที่สุดเราจึงไม่สามารถจะร่วงรู้ว่าใครคืออริยบุคคลท่านรู้ของท่านเองแต่ปุถุชนนี่มีทั่วไปนั่นแหละถ้าใครบอกว่าเราเป็นปุถุชนเราก็ไม่ต้องโกรธใครบอกว่าเรามีกิเลสเราก็ไม่ต้องโกรธเพราะเรามีจริงๆถ้าโกรธก็คือตัวกิเลสนั่นแหละถ้าบอกว่าคุณมีกิเลสนะเนี่ยคือมีกิเลสหนาถ้าบอกว่ามีกิเลสหนาเอเรามีจริงหรือเปล่าถ้าเราโกรธขึ้นมาแสดงว่าหนาจริงๆถ้าไม่ชอบขึ้นมาเรียกว่าหนาจริงๆฉะนั้นกิเลสที่มันหนาเนี่ยมันอยู่ในสันดานของเราเราจะเอาออกได้ก็ต่อเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะเอากิเลสทั้งหลายออกไปได้ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอยู่ดีฉะนั้นคำว่าปุถุชนนี่คือคนทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่ถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันเป็นต้นก็คือปุถุชนเท่านั้นแต่ถ้าได้บรรลุโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปจึงจะเป็นอริยบุคคลพระสงฆ์ก็จึงมีสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์พระสงฆ์ทั่วไปที่เราเห็นก็คือสมมติสงฆ์อริยสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยแต่ว่าพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าเราไม่อาจรู้ได้ว่าองค์ไหนเป็นอริยสงฆ์ท่านรู้ของท่านเองแล้วก็อริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นพระสงฆ์เท่านั้นเป็นคารวะก็เป็นได้อย่างเช่นในครั้งพุทธกาลนางวิสาขาก็เป็นอริยบุคคลพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นอริยบุคคลนายอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นอริยบุคคลเป็นต้นฉะนั้นน่ะอริยบุคคลจึงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นพระเท่านั้นแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะบรรลุโสดาบันอยู่ก็ได้มีครอบมีครัวก็เป็นโสดาบันได้อย่างนางวิสาขาเป็นโสดาบันตั้งแต่7ขวบแล้วก็ยังครองเรือนมีลูกมีหลานมีเหลนอีกมากมายอันนี้คือ อริยบุคคลชั้นแรกคือโสดาบันยังครองเรือนได้อยู่ป
บางทีก็อยู่ในบ้านเดียวกันกับผัวกับเมียอยู่นั่นแหละแต่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันถึงแก่นถึงธรรมก็มากมายฉะนั้นเราอย่ามองว่าอริยบุคคลอยู่ในเพศของบรรพชิตเท่านั้นอริยบุคคลอยู่ในเพศคารวะก็มีมากมายแต่ทำไมยังเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังคงมีอริยบุคคลที่อยู่ในเพศของคารวะอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ใครนะเพราะว่าใครไม่ได้บอกใครว่าฉันรู้ฉันถึงหรอกนะผู้ที่ไม่มีกิเลสนะถึงจะรู้นะนั้นเราสามารถพัฒนาตัวเราการปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของทุกคนบางคนก็โยนว่าเออเรื่องภาวนาน่ะเป็นเรื่องของพระเราไม่ต้องภาวนาก็ได้การคิดอย่างนี้คิดที่ผิดไปฉะนั้นเราต้องปรับความคิดสมัยว่าเราจะต้องฝึกหัดภาวนาเวลาจะมาไปเทศที่ไหนสอนที่ไหนก็จะเอาเรื่องภาวนาน่ะไปสอนเป็นหลักอยู่เหมือนกันอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเทศที่วัดเขื่อนผักตำบลเขื่อนผักอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีงานเข้ารูปขมูลกรรมประเทศก็เรื่องทานศีลภาวนานี่แหละโดยเฉพาะก็เรื่องของภาวนาถ้าเราภาวนาได้ใจก็สงบใจสงบก็ใจก็สะอาดใจสะอาดใจผ่องใสโลภโกรธหลงก็เบาบางแต่ถ้ายังมีกิเลสหนาอยู่จะให้ทานเท่าไหร่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นเองนะฉะนั้นภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญการที่จะเข้าไปสู่อริยบุคคลนั้นไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วไปเลยแล้วสัตว์สิ่งก็ได้เลยไม่ใช่จะต้องภาวนาถ้าภาวนาได้ปฏิบัติทำได้ก็เข้าถึงได้เช่นเดียวกันนั้นวันนี้จึงพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าคำว่าอริยบุคคลนั้นอยู่ได้ในทุกท่านทุกคนถ้าผู้นั้นปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ถึงแล้วก็คำว่าอริยบุคคลนั้นอยู่ในเพศคารวะก็ได้ในเพศบรรพชิตก็ได้ฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะมุ่งหวังไปสู่อริยบุคคลอย่างที่เราปรารถนาเวลาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราจะมีคำบาลีว่าอิทังทานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังขอผลทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแด่เถิดอิทังศีละกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังขอผลแห่งการรักษาศีลนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเที่ยงแท้แด่เถิดอิทังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังขอผลทานแห่งการภาวนานี้จงผลแห่งการภาวนาเนี่ยจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานที่แท้เถิดเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเราก็มีมุ่งหมายคือเป็นพระนิพพานพระนิพพานก็คือสูงสุดของอริยบุคคลได้แก่อรหันต์เท่านั้นฉะนั้นเราจงพยายามฝึกหัดดัดตนเองให้ถอดถอนจากกิเลสทั้งหลายทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดจึงจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าหากถอนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้เราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดและเราได้พบพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ขอฝากธรรมะยามเช้าในอากาศหนาวหนาวอยู่ที่อำเภอพร้าวนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขความเจริญในธรรมยงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ